วยไทยรายวันดูกันที่คู่รองของรายการนะครับผมตอนนี้มุมแดงผ่านเรียบร้อยแล้วอยู่ข้างผมแล้วนะครับทวงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอรบกวนหน่อยถอดเสื้อโชว์หุ่นซะหน่อยแม้ลืมไปเลยนี่โอ้โหดูครับแม่ร่างกายนี่ถือว่าวันนี้มาดีจริงๆการฟิตซ้อมมากี่วันทั้งหมดเลยก็เกือบเดือนนะไฟล่าสุดนี่เจอใครไว้อ่ะเจอกับสมินไม่ใช่ยืนสยามที่ไหนครับที่เนี่ยที่ราชดำเนินนี่แหละเป็นไงบ้างชนะใช้อะไรไปชนะเขาต่อยท้องแล้วก็แทงเข่าตามเราก็ยัดล่างเข้าไปทั้งเตะทั้งต่อยทั้งเสียบครับชุดใหญ่ชนะคะแนนใช่ไหมชนะน็อกชนะน็อกเลยโอ้คราวนี้นอนโอดโอยเลยคงจะไม่เจอกับเราแล้วแหละครับแล้ววันนี้เจอใครครับสมิงเดชครับเจอกับสมิงเดชนอนวัดจิมครับเคยเจอหรือยังครับเคยแล้วกี่ครั้งเลยทั้งหมด2ครั้งครั้งเป็นไงบ้าง2ครั้งที่มาผัดแพ้ผัดชนะภาคนี้ภาคตัดสินเลยผัดแพ้ผัดชนะกันมาภาคแรกใครชนะเราชนะที่เนี่ยที่นี่แล้วภาคที่2อ่ะภาคชนะแพ้รังสิตครับตรงแม้ที่ True For You ครับนะครับผมวันนั้นชกเท่าไหร่กี่ชูเนี่ยต่อให้ปอนด์นึงครับ117กับ118ก็ถือว่ายังชกไม่นานจากนี้นี่ครับเพราะว่าตอนนี้เวทแล้วก็ขยับขึ้นมาเต็มเวทยัง118ครับเต็มแล้วนะไม่ใช่ปล่อยขึ้นมาแล้วเหลือๆนี่ไม่ใช่นะครับคือปล่อยขึ้นมาเต็มเวทแล้ววันนี้มาลดเท่าไหร่นะตาช่างจุด6ครับจุด6ครับ118มาลดจุด6เหนื่อยมั้ยเนี่ยวันนี้มาอากาศหนาวๆฝนตกงี้ไม่มีปัญหาเลยครับสบายนะซ้อมที่ไหนไปคือวันใหญ่ครับใครคิดว่าไม่ซ้อมอ่ะก็เป็นตัวแสนจะน้อยก็เยอะแยะครับฝรั่งมีฝรั่งด้วยเหรอครับฝรั่งนี่ประมาณกิโลโอ้70-80 โลเอาคนหรือยักษ์มาช่วยซ้อมใหญ่กว่าเราเยอะเลยดิครับโอ้ยนี่ก็ความแข็งแรงที่หายไปครับเจอกันมัน2ครั้งเนี่ยเขานี่มวยสไตล์อะไรมวยซ้ายครับเตะซ้ายมวยแข้งซ้ายแล้วเราแก้ไงอ่ะเราก็เดินเรื่อยๆเดินเปลี่ยนเรื่อยๆให้ความใหญ่เปลี่ยนเข้าไปครับคิดว่าเอาอยู่มั้ยไฟนี้เอาอยู่น้ำหนักเท่ากันไม่กลัวแน่นอนครับเอาฝากแฟนมือหน่อยคนจังหวัดอะไรครับศรีสะเกษครับศรีสะเกษอายุอะไรแล้ว19ปีแล้วครับตัวฟรัสครับ40อ้าวว้าวอีสานฝากชาวศรีสะเกษต่อยวันนี้ให้ช่วยเชียร์เลยครับก็วันนี้ซอยเป็นกำลังใจผมแล้ววันนี้ผมก็เต็มที่ครับครับผมไปปล่อยละกี่กิโลอ่ะ58ครับ58กิโลกรัมนะครับผมเดี๋ยวไปดูคู่ช่องเขาบ้างเจ้าสมิงเดชนะครับผมเจอกันมา2ครั้งผัดแพ้ผัดชนะกันมาภาคนี้ตัดสินที่นี่นะครับผมน่าดูน่าสนใจมากๆนะผมดูเนื้อตัวชัดๆกันเลยธงน้อยวันนี้ใหญ่จริงๆครับหลังจากพร้อมๆของเจ้าธงน้อยไปแล้วนะครับผมตอนนี้มาดูคู่ชกเขาบ้างลดน้ำหนักพาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าไม่มีปัญหาเลยน้ำหนักดีนะครับผมสมิงเดชนวอันวัจิมครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่อ่ะ118ตอนเช้าเรามาสอบเกินเท่าไหร่119เกินประมาณกี่ปอนด์ปอนด์นึงปอนด์นึงทำไมนานจังอ่ะหายไปไหนมาเดินเล่นเหรอเห็นฝนตกนิดหน่อยนี่เราเดินชิวๆเลยครับเจอกันมาเขาบอกว่าเจอกันมา2ครั้งครับผัดแพ้ชนะกันมาครับเราชนะด้วยอะไรด้วย2ด้วย2น็อกเหรอก็เขาเมานะเขามีอาการครับทำให้เรานี่ก็ปลดอยู่เลยไปเขาที่เขามาขอแก้มือในน้ำหนักเท่ากันเนี่ยมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะหลังจากลองกันมาแล้ว2ไฟต์เป็นไงดูแล้วเขาไม่ชอบอะไรก็เขาไม่ชอบมวยเตะซ้ายเขาไม่ชอบมวยแข้งซ้ายอย่างเราแล้วเราเอาอะไรมาสู้กับเขานอกจากซ้ายเนี่ยก็ซอกซ้ายนอกจากแข้งแล้วมาไล่แขนเปิดหน้าเปิดตาทิ่มศอกได้ครับซ้อมอยู่ไหนครับไฟต์นี้ชลบุรีครับค่ายไหนครับนอนวัดมีใครชื่อปั้นไปซ้อมมาก็ดาวดังมีเยอะเหรอก็เยอะอยู่ครับน้องวัยมาสมองสิงโตพี่พี่น้องน้องเงี้ยเยอะอยู่ครับช่วยกันลุ้นเพื่อซ้อมกี่วันทั้งหมดเลยก็10กว่าวัน20กว่าวันแล้วเจอกับเขาไฟล์ล่าสุดเนี้ยเจอกันไปเมื่อไหร่อ่ะ
ปีที่แล้วเนี่ยใช่ไหมปีที่แล้วก็จำไม่ได้แล้วแต่จำได้คือตอนนั้นพิกัดเราได้1ปอนด์ครับที่ชนะมาวันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับช่วงหลังก่อนที่หลังจากชนะเขาเนี่ยเจอใครมาอีกยมมรกตครับยมมรกตเป็นไงแพ้แพ้มาเจอใครอีกอ่ะก็ยมมรกตคนเดียวคนเดียวครับเดือนไหนเดือนธันวาธันวาเดือนธันวานะโอ้ไปแพ้ลูกไหนอ่ะแพ้แตกครับแพ้แตกตรงไหนอ่ะยังมีอยู่นิดหน่อยครับถ้าโดนไปอีกนี่กลัวแตกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสู้อยู่แล้วครับเลือดไหลแค่ไหนก็บ้าดีเดือดไปนะครับฝากแฟนมวยหน่อยคนจังหวัดอะไรครับคนอุดรครับคนอุดรอายุไรแล้ว17ครับ17ปีแล้วค่าตัวฟรัสครับ32,000ฝากชาวอุดรเลยครับพี่น้องว่าวอีสานเลยชาวอุดรชายเสียผมนะครับวันนี้เต็มที่ครับวันนี้ยอมคนศรีสะเกษมั้ยไม่ไม่ยอมแน่นอนครับย้ำแค้นได้มั้ยได้ครับแน่นอนนะครับผมโอ้โหคู่นี้นี่ถือว่าเจอกันมา2ครั้งสนุกแน่นอนนะครับภาคที่3แตกหักตัดสินกันไปเลยที่ราชดำเนินนะครับ118เท่ากันน่าดูน่าสนใจมากๆดูเนื้อตัวชัดๆเลยครับ